ดูนี่ไก่ซอสน้ำปลาเต็มๆคำเด้งครับเด้งป้าทำอะไรอ่ะก็หนูบอกให้เด้งอ๋อผมหมายถึงโอเด้งครับไม่ใช่ป้าเด้งอ๋อเหรอวันนั้นปีนขึ้นไปบนต้นตะหกข้าเจอไฟสีแดงๆกระสือไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิ้ลต้นตะหกมันจะมีแอปเปิ้ลได้ยังไงฟังก่อนสิพระอาทิตย์ส่องแสงลงมาโดนลูกโป่งก็เลยเป็นดวงไฟสีแดงอย่างที่เองเห็นสุดยอดเฮ้ยมันไม่ใช่เธอก็เล่ามาสิเออดีเหมือนกันมาเช้าไม่ทำอะไรช่วยกันฝาดก่อนลูกไปใบมงใบไม้เยอะแยะเนี่ยไปครับเออทำมันมีประโยชน์หน่อยตอนมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกครับเดินเล่นไปวันๆคุณทำอะไรของคุณครับเนี่ยกวาดพื้นไงเก๊ะรอบไปแบงทำขยะไว้ๆหน่อยเจ้โอ้ผมอยากช่วยมากเลยครับเอาไปโอ้ยปีหน้าเสร็จกวาดเป็นหรือเปล่าเนี่ยฮะผมเรียนเรื่องการกวาดมาครับไม่ต้องห่วงไก่ก็ต้องทอดกันร้อนๆไว้นานแล้วมันนิ่มหมดไม่อร่อยนี่ไก่หมักสูตรเด็ดของเจ๊แก้วย้ายที่ก็ดีแดดมันร้อนเจ้าติ๊ดเฮ้ยติ๊ดจัดโต๊ะดีๆดิเอ้ยก็ไปบ้าจี้ตามป้าเขาก็อีวังวายแป้งทำหน้าที่หน่อยเกินอะไรแล้วเจ้าหนูขายอะไรครับวันนี้วันนี้ขายไก่ทอดซอสน้ำปลาลูกเพื่อนผมอยากกินซอสมะนาวครับป้าเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวโดนด่ามีซอสน้ำปลาจะกินซอสมะนาวอะไรของพวกเธอเนี่ยฮะเป็นไงอ่ะโดนด่าจนได้ไก่ทอดซอสน้ำปลา3จานครับน้ำอีก3ขวดด้วยเออก็แค่นั้นต่อไปก็ซอสน้ำปลาสูตรเด็ดซอสเราอร่อยสาดอีกนิดนึงไก่ซอสมะนาวยังจะมะนาวอีกซอสน้ำปลาจ้า Amazing น่ากินว่านะครับแล้วของเด้งอะครับใจเย็นๆสิครับได้แล้วจ้าโอ้น่ากินไม่รอแล้วเว้ยจัดเลยดูนี่ไก่ซอสน้ำปลาหอมกลิ่นน้ำปลามันขนาดนั้นเลยครับผมก็ใช่อะดิแต่กับกรอบตอดขอลองบ้างแป้งอร่อยปะเออสูตรนี้ร้านป้าเขาเด็ดมากเลยป้าครับขอสูตรหน่อยแป้งจะเอาไปขายขี้เกียจอย่างคุณเนี่ยนะจะไปขายของนะพูดอะไรแดงเองก็พูดไม่ถูกแป้งมันเป็นคนขยันขยันเรื่องไม่เป็นเรื่องผมก็ว่างั้นแหละสร้างปัญหาตลอดมีแต่คนว่าโอ้ยไม่ต้องเครียดนะหนูเอาน้ำไปกินไปแม่ค้าที่ดีต้องขายของก่อนอย่าเพิ่งร้องไห้สรุปป้าเขาเป็นห่วงหรือมาขายของอ่ะก็มาขายน้ำไงเพิ่มยอดขาย
พวกคุณเนี่ยกินไม่อร่อยดูผมเต็มๆคำตามด้วยข้าวคำโตๆแบบนี้สิครับโหเด้งเอ้ยดูพี่โถดูแป๋งคำใหญ่ๆประโยคเก็บง้อจริงๆกินเข้าไปได้กระดูกไก่เอ็งทำให้ข้าดูโง่นะโง่อยู่แล้วปะผักอ่ะกินเข้าไปโอ้ยบังคับจังเลยอ่ะคุณป้าคะเพื่อนบังคับให้กินผักกินเข้าไปสิมันเป็นยังไงเนี่ยเด็กสมัยนี้ฮะผักไม่รู้จักกินกันเลยกินเข้าไปเดี๋ยวนี้อยากกินน้ำองุ่นเฮ้ยของคุณก็มีแล้วไงยุ่งอะไรของคนอื่นเนี่ยว้าอร่อยมากเลยครับไก่ทอดซอสน้ำปลาใครๆเขาว่าอย่างนั้นแหละของเจ๊แก้วอร่อยเด็ดทุกเมนูเลยจ้าอาแป้งกระดูกเอ็งชอบกินนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ข้ากินผิดแซวจังเลยต้องเสียใจนะตังคนรู้เลยครับเด้งไหนอ่ะเด้งครับเด้งป้าทำอะไรอ่ะก็หนูบอกให้เด้งอ๋อผมหมายถึงโอเด้งครับไม่ใช่ป้าเด้งเอาเลยเก็บที่เด้งครับร้อยยี่ครับไม่แจ้งราคาของหน่อยละครับป้าข้าว30น้ำ10บาทรวมเป็น40 3คนก็120ป้าพวกเรากลับโอ้ยตามฉันมาทำไมเนี่ยฉันจะไปเก็บของเจ้าหนูมาตัวห่วงเล่นกับแมวอย่าลืมมาข้าวไปส่งให้เพื่อนนะลูกครับเดี๋ยวเล่นกับเจ้าหมึกก่อนครับมันเริ่มโตกันแล้วนะลูกเนี่ยใช่ครับย่าโดดหนูชื่อน้องกุ้งค่ะเล็กกระจิงแต่โคตรแสบเลยตัวนี้ชื่อหมูครับโตขึ้นเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วซนด้วยอ๋อหมึกจะลงเหรอลูกเราดีนะครับระวังตกจะอ้วนอย่าลืมนะลูกก่อนไปส่งข้าวอ่ะต้องล้างมือล้างมาให้เรียบร้อยนะลูกนะครับระวังมันขวนนะลูกนะไปเดี๋ยวไปส่งข้าวรู้ยังแมวบ้านเราตัวใหญ่แล้วนะฮะตัวใหญ่เหมือนคนเลี้ยงอ่ะเฮ้ยพูดได้ไงหุ่นออกจะเหมือนนายแบบอะไรดูเลยปิดดีกว่าโอ๊ยไม่มีใครมาเลยเว้ยมันมีจริงๆนะโอ๊ยเธอเจออ้วนเหมือนบ้านตัวเองแล้วทุกวันเนี้ยเชื่อไหมยัมโลว่าไงเชื่ออยู่ว่าข้ามาส่งแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นมันบอกว่าโรงเรียนเราอะมีผีสิงไม่จริงๆไงแล้วมันชอบหลอกคนอ้วนด้วยรอดตัวเลยคนแรกเลยยมโลอ่ะมันไม่มีหรอกเออขอเจอจ่าๆหน่อยที่โรงเรียนอ่ะไม่เชื่ออย่าลบลู่เฮ้ยทางโน้นโอ้ยนี่ก็เล่นไฟจังเลยมันเปลืองหรือแบตหมดเอามาเจอแน่ยมโลระวังตัวไว้ให้ดีไปละไปส่งที่อื่นต่อเชิญอ้วนมันจะมีที่ไหนผีเผลอของเจ้าอ้วนเลอะเทอะกินข้าวดีกว่าชัวร์สุดเอ๊ะหรือว่าที่มันพูดจะเป็นจริงหืมอร่อยฝีมือคุณย่านี่ยังอร่อยเหมือนเดิมอ้วนเมนูอะไรอ่ะอร่อยจังอร่อยจริงๆนะคะท่านผู้ชม
ไอ้คำหนึ่งยั่วมีจริงๆนะเฮ้ยยังไม่จบอีกหรอกมีจริงๆใช่ไหมน้องเป็ดเออมีน้องสามมันมีตังจ่ายค่าข้าวเฮ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นลองคิดดูเมยเออจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าข้าวเองดีก็บอกไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นไรอะกายผีสิงที่โรงเรียนโอ้ยนี่ก็เลอะเธอทั้งวันเหมือนเห่อแมวอะเจอเข้าจริงๆแล้วพวกเองจะรู้สึกเอาโทรศัพท์ข้าหายไปไหนอะอยู่วี มันขยันเล่นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเอาคืนไปน้องเป็ดสำหรับคนที่ไม่เชื่อเฮ้ยแต่เรื่องเนี้ยมันมีอยู่จริงนะเออข้าเคยเจอมากเหมือนกันจริงเหรอวันนั้นปีนขึ้นไปบนต้นตะขบข้าเจอไฟสีแดงๆกระสือไม่ใช่แอปเปิลต้นตะขบมันจะมีแอปเปิลได้ยังไงฟังก่อนสิลูกโป่งเด็กมันปล่อยขึ้นไปติดบนนั้นสีแดงแล้วดวงไฟที่เอ็งว่าแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้พระอาทิตย์ส่องแสงลงมาโดนลูกโป่งก็เลยเป็นดวงไฟสีแดงอย่างที่เอ็งเห็นสุดยอดเฮ้ยมันไม่ใช่เธอก็เล่ามาสิฟังช้าๆชัดๆนะมันมีผ้ายันสีแดงติดอยู่บนต้นตะขบตอนที่ข้าปีนขึ้นไปเก็บแล้วพระอาทิตย์อย่างที่นางเป็ดว่าส่องลงมาผ่านลูกตะขบเลยเป็นดวงไฟสีแดงแต่ถ้าลูกไม้ไม่สุกมันก็จะเป็นดวงไฟสีเขียวโอ๊ยไม่เชื่อจ่ายเองนะค่ะข้าวอ้าวโอ๊ยมีแต่คนใจร้อนเนาะอ้วนไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวตัวเองก็ต้องจ่ายเออรู้แล้ววันหลังซื้อโต๊ะกินข้าวบ้างนะเออบ้านข้ากินกับเสื่อกับพื้นแบบนี้แหละเออดีวินเทจฟินเซอร์วิสอยากได้เสื่อจัดให้ค่าเช่า20นะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้วนไก่ทอดซอสน้ำปลา เฮ้ยมาลาดของคนอื่นทำไมอ่ะหวังดีเผื่อจะลดค่าข้าวความไม่ใส่น้ำจิ้มกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะพร้อมเอางั้นเปลี่ยนกันดิโอ้ไม่เอาอู้หู้ยไก่เน้นๆเลยไก่สูตรเด็ดอร่อยอยู่แล้วตั้งใจด้วยนะน้องเป็ดรู้แล้วพ่วงจังเลยมันมีจริงๆนะเออเชื่ออะไรของมันเนี่ยพอเล่าให้ฟังก็ไม่เชื่อมันมีจริงๆนะต้นตะขบอะเห็นไหมริ้วล้อเห็นดิ 2-3 ตัวอะไรคือ 2-3 ตัวข้าพูดถึงต้นตะขบเอ็งลองเบิ้งมาฟังพูดมีหยังไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่น้ำกับต้นไม้มีปลาด้วยส่องให้ดูต้นไม้แล้วมันจะมีปลาได้อย่างไรไม่รักธรรมชาติเอ็งสัมผัสไม่ได้หรอกเอ้าเห็นไหมการทิ้งขยะมันไม่ดีเออแบบนี้ค่อยมีประโยชน์ไหนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังยังไม่ฟังตอนนี้ข้าจะลองกล้องส่องทางไกลอันใหม่ฟังหน่อยดิโอ้ยนี่ก็จอดแจ๊ฟฟังหน่อยโอ้ยคืนนี้ข้าจะส่องดวงจันทร์เห็นว่ามีลุงบางคนอยากไป มันมีจริงนะโอ้ยนี่ก็พยายามเล่าอยู่นั่นแหละพวกเรามีคำถามด้วยนะครับตินพูดถึงผีที่ไหนมันอยู่ในห้องส้วมเนี่ยเหรอ